ทราบว่าทำอะไรกันทำไมทุกๆอย่างถึงเป็นแบบนี้อ่ะนี่พ่อบ้านของตระกูลแฟนทอมไฮถ้าปัญหาแค่นี้ยังแก้ไม่ได้จะทำอะไรดีระหว่างที่นายน้อยกำลังเจรจาธุรกิจกับแขกไปแม่ละเธอเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าวิ่งเวลาที่มีของอยู่ในมือเป็นของปลอดภัยดีดังนั้นไม่ต้องห่วงขอบใจทุกคนมากนะไม่ได้ขอรับนายน้อยคืนนี้ต้องทานอาหารกับแขกของเรานะขอรับเข้าใจแล้วล่ะขอรับนายน้อยไม่ทราบว่าทำอะไรกันทำไมทุกๆอย่างถึงเป็นแบบนี้อ่ะนี่บ้านของตระกูลแฟนทอมไฮถ้าปัญหาแค่นี้ยังแก้ไม่ได้จะทำอะไรดีระหว่างที่นายน้อยกำลังเจรจาธุรกิจกับแขกไปแม่ละเธอเนี่ยบอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าวิ่งเวลาที่มีของอยู่ในมือเป็นของปลอดภัยดีดังนั้นไม่ต้องห่วงขอบใจทุกคนมากนะถ้าหากไม่ถูกใจจะรับเป็นโคลหรือทำปลาร้อนร้อนไม่ขอรับไม่ทราบต้องทำแบบหลังมื้อเช้าวันนี้คุณต้องเรียนเรื่องอำนาจของประวัติศาสตร์โรมันส่วนหลังมื้อเที่ยงนายน้อยต้องต้อนรับท่านดับอันโนจากโปรเซดอร์ครับท่านเป็นอิตาเลียนครับเต็มตัวเลยทีเดียวมีอะไรสงสัยอีกแล้วขอจะได้เรียนหลังจากนั้นเสร็จนะวันนี้ขอบคุณมากนะถ้าไม่รังเกียจลองชิมเลมอนเมลเรนให้คลายหน่อยไหมหวานทำให้หายเหนื่อยได้ครับถ้าหากไม่ถูกใจจะรับเป็นโชว์หรือทำปลาร้อนๆไม่ขอรับไม่ทราบต้องทำแบบไหนหลังมื้อเช้าวันนี้คุณต้องเรียนเรื่องอำนาจของประวัติศาสตร์โรมันส่วนหลังมื้อเที่ยงนายน้อยต้องต้อนรับท่านดับอันโนจากโปรเซดอร์ครับท่านเป็นอิตาเลียนครับเต็มตัวเลยทีเดียวมีอะไรสงสัยอีกแล้วขอจะได้เรียนหลังจากนั้นเสร็จนะวันนี้ขอบคุณมากนะถ้าไม่รังเกียจลองชิมเลมอนเมลเรนให้คลายหน่อยไหมหวานทำให้หายเหนื่อยได้ญี่ปุ่นถึงทอดการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีตและในยุคสมัยหนึ่งถึงมีการทำอาหารเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเนื้อครับดื่มชาด้วยกันก่อนจีครับอิตาเลียนมีรสนิยมแบบนี้เองครับญี่ปุ่นถึงทอดการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีตและในยุคสมัยหนึ่งถึงมีการทำอาหารเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเนื้อครับดื่มชาด้วยกันก่อนจีครับอิตาเลียนมีรสนิยมแบบนี้เองครับคุณถึงทอดการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีตและในยุคสมัยหนึ่งถึงมีการทำอาหารเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเนื้อครับชาดูกันก่อนจีครับอิตาเลียนมีรสนิยมแบบนี้เองครับญี่ปุ่นถึงทอดการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีตและในยุคสมัยหนึ่งถึงมีการทำอาหารเป็นการขอบคุณบรรพบุรุษนั่นก็คืออาหารที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเนื้อครับชาดูกันก่อนจีครับอิตาเลียนมีรสนิยมแบบนี้เองครับถ้าหากไม่ถูกใจจะรับเป็นโชว์หรือทำปลาร้อนไม่ขอรับไม่ทราบต้องทำแบบไหนหลังมื้อเช้าวันนี้ต้องเรียนเรื่องอำนาจของประวัติศาสตร์โรมันส่วนหลังมื้อเที่ยงนายน้อยต้องต้อนรับท่านดับอันโนจากโปรเซดอร์ครับท่านเป็นอิตาเลียนครับเต็มตัวเลยทีเดียวมีอะไรสงสัยอีกแล้วจะได้เรียนหลังจากเสร็จนะวันนี้ขอบคุณมากนะถ้าไม่รังเกียจลองชิมเลมอนเมลเรนให้คลายหน่อยไหมหวานทำให้หายเหนื่อยได้ครับถ้าหากไม่ถูกใจจะรับเป็นโชว์หรือทำปลาร้อนไม่ขอรับไม่ทราบต้องทำแบบไหนหลังมื้อเช้าวันนี้คุณต้องเรียนเรื่องอำนาจของประวัติศาสตร์โรมันส่วนหลังมื้อเที่ยงนายน้อยต้องต้อนรับท่านดับอันโนจากโปรเซดอร์ครับเป็นอิตาเลียนครับเต็มตัวเลยทีเดียวมีอะไรสงสัยอีกแล้วจะได้เรียน